ะก็สวัสดีทุกผู้ชมท่านนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับ Brightness TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการรีวิวของในครั้งนี้นะครับเป็นการรีวิวสมาร์ทโฟนซึ่งเรียกได้ว่าตอบโจทย์น้องๆหรือท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับไม่มีกำลังทรัพย์มากพอนะครับในการซื้อโทรศัพท์แพงๆแต่ว่าเราอยากได้โทรศัพท์ที่ดีมากๆเลยในการเล่นเกมในการถ่ายรูปในการทำอะไรต่างๆตัวนี้นะฮะเป็น Samsung Galaxy M30s นะฮะตัวนี้บอกเลยว่าสุดแล้วก็เหมาะกับท่านผู้ชมที่ต้องการเรื่องของสเปคที่แรงกล้องถ่ายรูปที่ชัดมากๆรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆที่แถมมาในเครื่องด้วยนั่นเองหน้าจอความละเอียดถึง 1080x2400 ถือเป็นหน้าจอที่ชัดมากๆเลยแล้วก็มีความกว้างเนี่ยนะครับถึง 6.4 นิ้วเลยทีเดียวนะฮะแบบเต็มจอเต็มตามากดูสิเห็นไหมฮะนี่เต็มตามากๆรวมถึงตัวกล้องนะครับตัวกล้องหลักนะครับถึง48ล้านพิกเซลเลยทีเดียวแล้วก็มีเลนส์อัลตราไวด์ด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันมากมายนะตัวนี้ก็เลยจัดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องที่จะไว้ตรวจจับเรื่องของความชัดลึกชัดตื้นมากับแบตที่อึดถึงมากมากแบตถึง 6,000 มิลลิแอมด้วยกันเลยทีเดียวโอ้เยอะมากๆนะฮะคือเล่นเกมทั้งวันเนี่ยแบบไม่ต้องพก power bank ไปได้แหละถ้าไม่ได้เล่นหนักๆนะถ้าเล่นหนักๆก็คงต้องพก power bank อยู่ดีโอ้โห 6,000 มิลลิแอมอ่ะคือมันเยอะมากๆ CPU นะครับใช้ Exynos 911นะครับความเร็วถึง 2.3 กิกะเฮิรตซ์แรงมากเลยทีเดียวนะครับ Android 9นะฮะหน่วยความจำมีให้เลือก64แล้วก็128 RAM ตัว64นะครับจะอยู่ที่4กิกตัว128เนี่ยจะอยู่ที่6กิกนั่นเองมีให้เลือก3สีนะครับสีดำด้านนึงเป็นแบบถ้าสมมติว่ามองฝั่งเนี้ยมันจะได้มีติที่แตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งสวยมากๆกล้องจะอยู่ที่ตรงด้านบนตัวนี้แบบนี้นะครับพูดถึงราคานี้แบบช็อกมากๆนะฮะไม่ถึง 7,000 บาท 6,000 หน่อยๆเท่านั้นเองนะฮะและยิ่งตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นขายใน Lazada ซึ่งเอ๊ะบางคนอาจสงสัยว่าขายใน Lazada แล้วเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมร้านที่ขายเนี่ยนะครับเป็นศูนย์โดยตรงที่จำหน่ายตัวโทรศัพท์เครื่องนี้ผ่านทาง Lazada โดยตรงฉะนั้นมั่นใจได้ว่าได้ของแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องว่าโอ้จะพังแล้วก็เปลี่ยนยากนู่นนี่นั่นซื้อผ่านทางลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้รับรองของดีแน่นอนแล้วก็ราคาที่สำคัญถูกมากๆและตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่น11/11นะฮะลดราคาลดลงไปอีกนะฮะจากเครื่องที่ถูกอยู่แล้วไม่ถึง 7,000 แล้วก็ได้สเปคนี้ถูกมากๆเปิดตัวมา 6,900 อ่ะขายใน Lazada ก็ลดลงไปอีกนะฮะแล้วก็ใส่โค้ดก็ลดลงไปอีกลดกระหน่ำมากเลยนะฮะเพียงใส่โค้ดด้านล่างนี้เลยลองกดเข้าไปดูที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ไม่ซื้อไม่ว่าแต่ลองกดเข้าไปดูจะต้องหามาซื้อสักเครื่องนึงเหมือนผมแน่นอนพูดถึงหน้าจอกันดีกว่านี่คือ Super AMOLED 16ล้านเฉดสีกันเลยทีเดียวมาเทียบกับหน้าจอของอันนี้เป็น Samsung Galaxy S10 Plus มันต้องดูแบบว่าเห็นจริงๆอ่ะนะครับถือว่าสู้ได้เลยนะผมพูดเลยว่าสู้ได้แค่ไม่มี HDR เท่านั้นเองถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์อย่างยิ่งเลยนะครับแบตก็เยอะกว่าแบตเยอะกว่าโทรศัพท์ 35,000 พูดตรงๆว่าแบตเนี่ยใช้งานได้อึดกว่าไอ้เครื่อง S10 เองพูดถึงตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยมีโหมด HDR ด้วยครับหรือ High Dynamic Range สามารถเก็บความสว่างของแสงนะครับแสงน้อยแสงมากให้มันพอดีกันมันจะดูสมดุลและดูเป็นธรรมชาติมากๆดูรับแสง F2.0 กล้องหลักความละเอียด48ล้านกล้องอัลตราไวด์8ล้านพิกเซลเซนเซอร์ความชัดลึกชัดตื้นนะครับ5ล้านพิกเซลไว้ทำชัดลึกชัดตื้นในตัวโปรแกรมของตัวกล้องเนี่ยทำโบเก้ทำอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสวยมากด้านบนตัวนี้นะครับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง F2.0 เท่ากันมีโหมด HDR ด้วยลำโพงเป็นสเตอริโอด้านล่างตัวนี้รองรับ Dolby Atmos ด้วยเรื่องการชาร์จนะครับเทคโนโลยีเนี่ยฟาสต์ชาร์จเดี๋ยวนี้มีแทบทุกรุ่นอยู่แล้วแล้วก็มีเทคโนโลยีแบบเร่งความเร็วในการชาร์จแบบชาร์จเร็วมากจริงๆนะถึงแม้ว่าแบตมันเนี่ยจะ 6,000 มิลลิแอมก็ตามตัวหัวชาร์จนะครับเป็น USB Type C พูดตรงๆนะความว้าวเครื่องเนี้ยคือมัน 6,000 กว่าบาทแล้วมันได้แบบสเปคนี้เล่นเกมโคตรลื่น PUBG Mobile ROV Call of Duty คือลื่นมากๆนะครับเราให้เพื่อนเนี่ยทดสอบเล่นทั้งวันเลยแบตก็ไม่หมดคือมันว้าวตรงนี้แหละแบตไม่หมดเล่นเกมอึดก็กล้องสวยด้วยครับในราคา 6,000 นิดๆเท่านั้นเองถ้าใครสนใจนะครับย้ำอีกทีว่าสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางลิงก์ Lazada ใต้คลิปนะฮะไม่ต้องกลัวถูกหลอกแน่นอนโค้ดส่วนลดลบไปอีกนะครับกับโค้ดด้านล่างตรงนี้เลยนะครับลดกันไปอีกเลยทีเดียวลดแล้วลดอีกก็ว่าได้เลยอ่ะนะครับเดี๋ยวขอพาทุกท่านนะครับไปชมรีวิวการใช้งานแบบจริงๆจังๆเลยนะเราจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ทั้งวันถ่ายรูปเล่นเกมดูซิว่าแบตเนี่ยจะอึดถึกทนแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับของวิดีโอ HD 720นะครับ Full HD 1920แล้วก็Ultra HD หรือ 4K กล้องหน้าเนี่ยจะได้ Full HD กับ 720p โหมด Super Steady ด้วยนะครับซึ่งดีมากๆตอบโจทย์สายวิดีโอมากๆเลยความสั่นเนี่ยน้อยมากเลยความสั่นน้อยมากนะครับแล้วก็ภาพก็ออกมาดูดีด้วยการโฟกัสนะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy M30s ตัวนี้ก็ค่อนข้างเร็วพอสมควรมาดูที่ตรงนี้ค่อนข้างเร็วอยู่นะครับมาโฟกัสหน้าคนหน่อยก็ค่อนข้างเร็ว Scene Optimize แล้วก็ตรงนี้ก็จะปรับโหมดอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็จะมีคำแนะนำสำหรับการถ่ายภาพให้ดีที่สุดด้วยนะครับเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัย Samsung Galaxy M30s จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้แกนลายนิ้วมืออยู่จากที่ลองใช้มาประมาณ1อาทิตย์อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงหรือไม่บางทีก็อาจจะสแกนไม่ติด1 2อ่ะแม
นี่ยประมาณนี้แล้วก็มีฟังก์ชันface detection นะครับก็คือการสแกนใบหน้านี่แหละก็ถือว่าโอเคเลยนะอันนี้โอเคเลยคือเราเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยสแกนปุ๊บแล้วมันก็จะปลดล็อกอย่างนี้แล้วก็เซอร์ไลน์ได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับ Samsung Galaxy M30S สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ Lazada ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นเลยและที่สำคัญยังมีโค้ดส่วนลดที่ลดไปอีกนะฮะลดแล้วลดอีกกันเลยทีเดียวนะครับในวันที่11/11 Pro 11/11 เดือนนี้นะครับครับแล้ววันนี้นะครับขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ